This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. วันนี้เชิญหมอวีมาหมอวีหมอวีคนดังดร.วีรพันธ์สุวรรณบายฮะดร.วีชาแนลดร.วีชาแนลนะชาแนลโอ้คนมาเล่นคนดูตามเป็นล้านเลยโอ้โหคุณสุทธิชัยล้านสามเออผม900,000กว่านี่ใกล้ล้าน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 เอาบอกผมไหมอะไรครับ200ไม่ถึงเพราะคนนี้ขี้เกียจคนนี้ขี้เกียจผมบอกให้ทำบ่อยๆเพราะว่าทำบ่อยแล้วก็ทำยังไงครับทุกคืนดิอะไรต้องทุกคืนเลยแล้วบอกใช่สิถามหมอสิว่าการจะเป็นยูทูบเบอร์สำเร็จเนี่ยมันต้องต่อเนื่องต้องขยันจริงไหมหมอจริงมากอ่านแล้วไล่เขาฟังเขาไม่เชื่อผมไม่ผมเชื่อจริงคุณเลยจะด่าทุกวันเพราะว่าผมยอมรับยอมรับว่าคุณต้องกำหนดวันด้วยนะเพราะว่าวินัยของคนเรามันต่างกันนะครับสองทุ่มสามทุ่มคือสามทุ่มคุณต้องทำวันไหนไม่ทำเนี่ยคุณต้องรู้สึกผิดเลยแล้วบอกเอาเรื่องอะไรมาคุยไม่รู้ล่ะเวลาเราทำชินนะต้องถามหมอถ้าใกล้เดดไลน์แล้วยังเราไม่คิดเดี๋ยวมันก็ออกมาเองจริงเราเองจริงไหมจริงครับจริงจริงจริงตั้งกล้องเดี๋ยวออกเองตั้งกล้องเดี๋ยวออกเองเพราะว่าดูบางทีนะ10นาทีก่อนถึงเวลาเรายังคิดไม่ออกเลยถูกต้องจริงครับตายเลยเว้ยไม่ได้จะพูดอะไรไม่ได้พูดอะไรแต่ด้วยสมองมนุษย์ด้วยสมองมนุษย์เนี่ยความจำเป็นเนี่ยมันจะบังคับเราเอาเลยวะเรื่องนี้เลยวะเอาละวะเดี๋ยวขอตัวลูกศิษย์อาจารย์ตัวนี้ Your friend is a doctor Your friend is a doctor ต้องเปลี่ยนใหม่ฮะ Your friend is senator แล้วมีคนไปทำไปพูดแล้วจริงๆอ่ะ Your friend is senator แล้วก็ทำเรื่องรายการธรรมะด้วยมีรายการธรรมะเออเหรอตกลงทำรายการ YouTube นี่มีเรื่องสุขภาพสุขภาพเป็นหลักคืนวันอาทิตย์2ทุ่มเป็นรายการธรรมะโอ้ยเหรอครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคลิปช็อตบ้างไลฟ์บ้างอีกหน่อยจะทำให้ต่างประเทศพออยู่กับมาตรการต่างประเทศน่าสนใจใช่ครับทำด้วยกันได้โอ้เราแชร์ด้วยกันได้ไงสองช่องอ๋อกับพร้อมกันได้ไหมได้ดีกว่าใช่ป่ะชื่อรายการแต่คนสองวัยคุยกันนี่แหละต่างประเทศคุยให้คิดจำดีๆโลกอลวนโลกอลวนโลกอลวนถ้าผมทำรายการเองผมตั้งชื่อรายการอะไรไหมรายการอะไรครับหมอจะมาผมบ้าล่ะโอ้ยดีเลยก็ไปชื่อรายการคุยไม่คิดคุยไม่เอาว่าคุยไม่กล้ามาดีนะกล้ามาดีนะพี่กล้ามาไม่เลยไม่เลยไม่วันนี้ชวนหมอมาคุยเรื่องหมอเรื่องระบบสาธารณสุขเลยฮะเมื่อระบบสาธารณสุขถึงคราสมมติสลายสมมติว่าดิสมมติว่าขอไปลืมไปคิดเรื่องของจริงเอาใหม่สมมติว่าระบบสาธารณสุขไทยถึงคาล่มสลายโอ้ยใครตั้งวะเนี่ยแรงนะเนี่ยแรงมากนะเรื่องจริงนะล่มสลายจริงไหมสมมติว่าล่มสลายสมมติว่าล่มสลายความเป็นจริงมันใกล้เคียงแค่ไหนเดี๋ยวผมก่อนจะไปถึงล่มสลายเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังหน่อยครับหมอเนี่ยกว่าจะมาเป็นหมอคนหนึ่งมันผ่านอะไรมาบ้างแล้วจะได้รู้ว่าล่มสลายไหมแล้วก็คนไข้มาเจอหมอเนี่ยมันยากลำบากขนาดไหนเล่าเป็นสองมุมนี้ดีกว่าเล่าชีวิตตัวเองก่อนเป็นหมอยังไงจบหมอมาแล้วก็มีประสบการณ์เป็นหมอยังไงบ้างตัวเองก่อนผมจบหมอผมจบโรงเรียนสุขุมวิทวิทยาลัยครับแล้วตอนสมัยนั้นมีสอบเทียบสอบเทียบม .5 ม .5 เราก็เอ็นชั้นข้ามชั้นข้ามชั้นม .6 ตอนนั้นเป็นเทรนด์ว่าเราต้องสอบเทียบพอสอบเทียบปั๊บเอนทานติดที่ไหนศิริราชครับตอนนั้นอยากเป็นหมอทั้งชีวิตอยากเป็นหมอไม่มีความคิดรู้ความต้องการได้ Born to be doctor ซึ่งยากมากซึ่งแข่งขันกันสูงมากสูงมากสูงมากแล้วเราเรียนดีคณิตศาสตร์ดีถือว่าดีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควรแต่พออยู่ในสวนกุหลาบมันก็ดูธรรมดาถ้าเราอาจจะไปเทียบกับโรงเรียนอื่นแล้วอาจจะอัพหน่อยแต่สวนกุหลาบเราก็ธรรมดาปีนั้นเลือกแพทย์อย่างเดียวแพทย์ศิริราชแพทย์สงขลาโอ้แค่อย่างเดียวเลยเหรอแล้วแต่จริงมีทิ้งเภสัชเอาไว้หน่อยเภสัชอะไรอย่างเงี้ยทิ้งไว้แต่คิดว่าไม่หนึ่งก็ต้องสองต้องให้ได้ต้องให้ได้ก็เลยได้แพทย์ศิริราชได้ก็6ปีครับก็จริงๆตั้งแต่ก่อนเข้าการเตรียมตัวเรียนแพทย์เนี่ยก็ติวกันหนักใช่ไหมหนักนวงปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นปัจจุบันเด็กๆก็ยังหนักกว่าแข่งขันเยอะพอสอบได้ไปติดคณะแพทย์6ปีนี้ก็นรกละนานไหมนรกเลยเรียกนรกเลยนรกโอ้โหพอขึ้นปี2นี่ชีวิตเปลี่ยนเละแล้วครับเพราะว่ามันเป็นภาษาใหม่เป็นเรื่องใหม่ภาษาเราไม่เคยคุ้นมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาแพทย์อะไรตัวมีฟิสิโอโลจีอนาโทมีอะไรอย่างเงี้ยครับมันถือว่าเรามาเรียนภาษาใหม่เลยพอปี3เรียนโรค
พอปี4ปี5ก็ขึ้นวอร์ดเจอคนไข้ปี6นี่คือซัมมารายส์ครับตอนอยู่ปี6เนี่ยครับบางช่วงอยู่เวรวันเว้นวันสมัยนี้เป็นอย่างนั้นอยู่ใช่วันเว้นวันของหมอเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำวันจันทร์วันอังคารหยุดวันพุธทำพฤหัสหยุดไม่ใช่เวลามันคาบเกี่ยวกันนะทำวันจันทร์ 7:00 น.ครับออก 5:00 น.เย็นอยู่เวรอยู่เวรถึงวันอังคาร 7:00 น.วันอังคารทำงานต่อถึง5 โมงเย็น5 โมงเย็นได้พักเนี่ยฮะช่วงวันเว้นวันคือ5 โมงเย็นพักไปเจอเช้าวันพุธทำงานต่อแล้วก็ไปจบอย่างนั้นไม่ได้เว้นวันแล้วอย่างนั้นวันต่อวันแล้วถ้าไม่ได้เนี่ยฮะนี่คือความหนักซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เนี่ยฮะนักเรียนแพทย์ยังเจออย่างนี้อินเทอร์ก็ยังเป็นอยู่นี่คือความหนักหนาของแพทย์ซึ่งบางคนเนี่ยไม่รู้อ่ะบางคนจะมาโอ้ทำไมหมอไม่ทำงานหนักหมอไม่อะไรฉะนั้นคนที่สุขภาพแย่ที่สุดคือพวกหมอนะหมอครับเพราะหมอเนี่ยสุขภาพแย่ที่สุดเวลาผมไปหาหมอที่คุณเคยจะถามเริ่มต้นก่อนหมอสบายดีไหมหมอบอกว่าสบายของคุณสบายของใครไม่หมอเนี่ยจะบอกว่าผมมีปัญหามากกว่าคุณจริงจริงบอกว่าคุณหมอดูแลสุขภาพหน่อยนะครับจริงจริงเพราะว่าเราเห็นคุณหมอทำงานหนักไงมีแต่คนพูดอย่างนี้เออผมเห็นแล้วผมบอกหมออายุ40กว่าเองนะ50นะหมอเนี่ยทำเงินไปเยอะๆไม่ได้ใช้หรอกถ้าหมอไม่ดูแลสุขภาพตัวเองเอาตัวลงใช่ครับใช่ครับเนี่ยผมพยายามเลยครับเนี่ยตอนนี้ก็ลดหวานลดอาหารถึงมุกใครเป็นหมอเอออันนี้จริงใช่ไหมจริงแต่หมอบางคนเสียฟอร์มนะพูดไม่ได้แต่ว่าเราสนิทกันเนี่ยเราพูดได้ใช่ไหมใช่นี่เรื่องจริงครับพอเห็นหมอใหม่บางคนนะครับฆ่าตัวตายนะโอ้เนี่ยมีจริงมีเยอะขึ้นด้วยครับมีจริงครับมันมีความกดดันสูงเฉพาะหมอใหม่ๆนะที่ช่วงนี้ใช่ครับอันนี้ความกดดันสูงเนี่ยอันนี้คือระบบสาธารณสุขแต่ดูแล้วล่มสลายไหมหมออันนี้ในที่นี้ผมแทนหมอเป็นเจ้าหน้าที่นะฮะมีพยาบาลเภสัชทุกคนเหมือนกันหมดอ่ะคนเข็นเตียงคนเข็นเตียงคือเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์รับภาระแบบนี้เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดไม่นานเลยที่พูดแทนทุกคนจบหมอมาหนักว่าหนักแล้วเป็นอินเทอร์นก็หนักอีกเพราะทีนี้ต้องมีไลเซนส์นะพลาดไม่ได้พลาดถูกฟ้องด้วยเออแต่หลังจากที่ถูกฟ้องกันเยอะขึ้นถูกฟ้องเยอะด้วยแล้วถามว่าทำงานอย่างนี้เราไม่มันจะมีพลาดไม่ได้ไหมใช่ไหมครับแน่นอนมีสิทธิ์พลาดนี่คุณบอกพอหมอถูกฟ้องมากก็เลยไม่รักษาหรือยิ่งจะหนักก็ยิ่งส่งผ่านไม่เสี่ยงอะไม่ใช่ไม่รักษาไม่เสี่ยงใช่ไหมการไม่ทำอะไรนี่มันทำให้ไม่เสี่ยงใช่การไม่ทำอะไรมันไม่เสี่ยงเกียร์ว่างถ้าภาษาราชการเรียกเกียร์ว่างแต่หมอนี่ใช่เขาบ้างเราไม่รู้เห็นว่าไม่เสี่ยงมีเคสจริงผมไปใช้ทุนอยู่ลำปางมีอยู่วันหนึ่งผมไปอยู่เวรโรงพยาบาลอำเภอมีผู้หญิงคลอดปกติคลอดพยาบาลทำพยาบาลเก่งทำคลอดเก่งกว่าหมอใช่ไหมฮะสมัยก่อนไอเราเรียนทำคลอดมาไม่กี่ครั้งเครื่องมือแว็กกูอ้ําดูดอะไรเงี้ยไม่เคยใช้เคยแต่เห็นพยาบาลคลอดมีปัญหาเขาโทรตามเราเราเป็นหมอคนเดียวและเราไม่ค่อยช่ำชองด้วยเราไม่ช่ำชองครับจากเรารีเฟอร์เนี่ยพ้นหน้าที่เราใช่ครับแต่คนเด็กอาจจะตายนะโหคิดหนักเลยเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยนี่คือความเสี่ยงตัดสินใจบอกเอ้าหัวติดเอาแว็กคูอ้ำมาดูดเอาดูดครั้งแรกในชีวิตที่เคยใช้โอ้โหดูดนะโอ้ครั้งแรกในชีวิตสมัย20ปีที่แล้วนะ20ปีที่แล้วด้วยก็ดูดมาเด็กคนนั้นรอดมาโชคดีนะถ้าไม่รอดเราไม่รอดเลยนะถ้าเด็กไม่รอดเราเนี่ยก็ไปด้วยนะความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจริงๆอันนี้ชีวิตผมผ่านมาจริงๆแล้วมันไม่มีวิธีแก้ปัญหาอื่นว่าเราไม่ช่ำชองเราไม่มั่นใจที่ไปหาหมอคนอื่นรีเฟอร์ก็ไม่ได้นั่นนะโทรหารุ่นพี่ได้ไหมได้สมัยก่อนมันอยู่โรงพยาบาลอำเภอเนี่ยมันอยู่คนเดียวนี่อยู่คนเดียวยังไงก็ต้องทำแหละใช่ครับสมัยนี้อาจจะดีขึ้นบ้างแต่ผมว่าถ้าไม่ใช่เวรรุ่นพี่ก็อาจจะตามยากนิดหน่อยผมคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะนั้นบางคนเนี่ยเลือกที่จะรีเฟอร์ไปให้ผลตัวก็หมอปลอดภัยแต่คนไข้ไม่ปลอดภัยเพราะนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ก็ล่มสลายไหมพอผ่านมาใช้ทุนไป3ปีใช่ไหมกลับมาเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางก็หนักอีกอันนี้หนักขึ้นอีกผมไปเลือกเรียนนิวโรสันผ่าตัดสมองผ่าสมองโอ้โหมาคิดเอาหนักงั้นเลยเหรอเพราะว่ามันเท่เท่นี่ป่ะคิดเพราะว่าคิดว่ามันเท่แต่ไม่รู้ว่ามันงานหนักขนาดไหนคือคิดว่าแหมเรานี่เป็นหมอแล้วมั้ยไม่ผ่าสมองก็ต้องมาผ่าหัวใจโอ้นี่คิดอย่างนั้นไปเรียนโอ้โหเรียนก็หนักทีนี้อยู่เวรนี่โอ้โหหนักหนาสะอาดเลยบางวันผ่า10หัวโอ้โหต่อวันผ่าบางวันนี่โรงพยาบาลต่างจังหวัดหรือโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลพิษณุโลกพุชินราชพิษณุโลกพุชินราชบางวันครับปัจจุบันยังเป็นปัจจุบันอาจจะน้อยลงเพราะว่าหมอข้างๆจังหวัดกำแพงเพชรกระจายกันไปเริ่มมาแล้วสมัยก่อนไม่มีครับผู้เชี่ยวชาญรับหมดเพราะนั้นมีอะไรเกิดขึ้นในโซนภาคเหนือล่างเขาส่งพอสมองนี่คืออุบัติเหตุ
อุบัติเหตุเลือดออกในสมองถ้าเป็นนอกเวลาถ้าในเวลาจะมีเนื้องอกเส้นเลือดบ่งพองแตก อย่างนี้เป็นต้นผมอยากรู้จริงนะผ่าสมองเนี่ยมันเป็นกระโหลกใช่ไหมมันต้องใช้อะไรเลื่อยมันใช้ยังไงจริงง่ายมากครับง่ายเล่าที่นี่หมอโซนนะพูดเรื่องผ่าสมองยิ้มเข้าเรื่องเราละเข้าเรื่องเราแล้วเนี่ยเข้าเรื่องก็โกนผมก่อนนะฮะโกนผมเนี่ยโกนผมต้องโกนผมหมดใช่ใช่แล้วก็เอามาร์กจุดแล้วเราจะผ่าจุดไหนแล้วก็เอาก็กรีดผิวหนังกรีดหนังกระโหลกศีรษะออกเอาหนังออกมาเจอแต่กระโหลกกระโหลกทีนี้จะเข้ากระโหลกยังไงใช่ไหมมันจะมีสว่านสว่านเลยเหรอใช่ครับสว่านเจาะมันจะตื้อลงไปจนเป็นรูคิดถึงที่ว่าสมองน่าลองนะเลยเดี๋ยวผมอยากรู้มานานแล้วนะแล้วมันเป็นกระโหลกอ่ะแล้วมันเข้าไปยังไงอ่ะแล้วสมองมันอยู่ส่วนไหนมันอยู่ลึกเข้าไปมองไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นฮะไม่เห็นแต่ไม่เห็นเพราะมันกระโหลกทั้งอันมันกระโหลกทั้งอันฉะนั้นต้องสว่านเจาะลงไปสว่านเจาะลงไปก่อนฮะแต่ก่อนจะถึงสมองมันจะมีเยื่อหุ้มสมองครับเยื่อหุ้มสมองซึ่งอันนี้หนาหนาซึ่งสว่านเนี่ยมันจะหยุดออโต้ไม่น่ากลัวฮะมันหยุดออโต้หยุดออโต้เพราะว่ามันเจอเยื่อหุ้มสมองมันจะหยุดพอมันหยุดปั๊บเราก็ได้รูแล้วได้รูแล้วเราก็เอาทีนี้เขาเลื่อยเลื่อยเลื่อยนะช่างไม้ใช่ไม่ช่างไม้เลยเลื่อยเลื่อยฮะเอาเลื่อยก็เอาเลื่อยเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็เลื่อยมันจะเป็นจับอย่างนี้แล้วก็ตัดเลยมันแหลมคมมากมันคมมากคมมากขาดต้องกระโหลกขาดด้วยนะแล้วก็หยิบกระโหลกออกว้าคุณคิดเยอะมันเหมือนสมองหมูอ่ะหยิบกระโหลกออกทีนี้จะเจอเยื่อหุ้มสมองฮะเยื่อหุ้มสมองเยื่อหุ้มสมองเราต้องเอามีดกรีดเปิดเยื่อหุ้มสมองทีนี้จะเจอสมองละแล้วทีนี้เราจะทำอะไรก็ทำอยู่ตรงนั้นนั่นละให้ตอนเรียนเนี่ยเอาสมองมาจากไหนตอนซ้อมฝึกอ่ะสมองคนไข้เลยครับสมองคนไม่ใช่ตอนเรียนอ่ะตอนเรียนปี2เรียนกับครูใหญ่เนี่ยอาจารย์ใหญ่ก่อนอาจารย์ใหญ่ก่อนเราเรียนสมองเราเรียนงานแต่อาจารย์ใหญ่เนี่ยก็มีหมอสมองเดียวนี่ตอนเราผ่าเสร็จแล้วยังไงอ่ะมันจะมันมีโมเดลนั่นสิมันต้องเป็นโมเดลมันไม่ใช่ของจริงของจริงฮะโมเดลคือของจริงคือเอาสมองคนนั่นแหละแล้วก็ตัดตัดหน้าไปหลังตัดซ้ายไปขวาตัดบนล่างขึ้นบนเราก็จะเห็นทุกเพลนของมันแล้วเราก็เรียนแบบ3มิติต้องนึกภาพตามเห็นไหมน่ากว่าเสียไหมกว่าเสียไหมไม่อยากผ่าเลยนี่สมองเนี่ยผมว่ายากที่สุดแต่ว่าหัวใจผ่าหัวใจกับสมองอะไรยากกว่าต้องสมองสิครับสมองนี่หัวสมองนี่เพราะหัวใจนี่ถ้าผ่าบายพาสเนี่ยมันต้องเอาหัวใจออกมาเลยนะใช่มันต้องออกมาแล้วมันมีเครื่องที่ไปปั๊มให้คุณมีชีวิตอยู่ใช่ไหมถ้าฮาร์ททรานสแพลนท์ทำยังไงฮาร์ททรานสแพลนใช่ไม่รู้คุณว่าคุณเลือกให้คุณเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งผ่าสมองหรือผ่าหัวใจเนี่ยคิดยังไงอ่ะให้ต้องเลือกไว้ชีวิตมันไม่ได้ง่ายนะเว้ยคุณเลือกดิชีวิตของไม่เลื่อนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอาล่ะทีนี้คือไปเรียนผ่าสมองด้วยความรู้สึกว่าเท่ไปเจอก็จริงโอ้มันหนักดีว่ะโอ้โหหนักไม่ได้นอนทั้งคืนนะแล้วก็อยู่เวรอย่างเงี้ยฮะวันเว้นวันเว้น2วันเพราะนั้นถามว่าอยู่อย่างงั้นน่ะมีรายได้เท่าไหร่ถ้าแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐรายได้ตอนนั้นสมัยก่อนเต็มที่ก็เท่าไหร่ 4-50,000 บาทต่อเดือนอย่างนี้นะฮะใช่นี่คือนี่เงินเดือนทั้งหมดนี่รวมโอทีรวมโอทีรวมโอทีรวมทั้งหมดเลย 4-50,000 เงินเดือนนั้น 8,000 กว่าบาทสมัยก่อนโอ้โหยกนั้นใช่แล้วก็รวมกันโอทีอาจจะสัก 50,000 นี่ก็คือเห็นไหมความยากลำบากเต็มที่แล้วหมอจึงตัดสินใจง่ายมากเลยที่จะไปเอกชนไม่คิดมากเลยถ้าต้องใช้ทุนก็ใช้หรือไม่ต้องทุนก็ใช้ใช้แล้วก็หนีไปที่อื่นก่อนละมันใช้ทุนจบแล้วทีนี้ถ้าใช้ทุนโอเคบางคนอาจจะยังไม่มีเงินใช้ทุนกี่ปีตอนถ้าเรียนหมอ6ปีใช้ทุน3ปีแล้วก็ไปเรียนต่อแล้วใช้ทุนเท่านึงเรียน4ปีใช้4ปีเรียน5ปีใช้5ปีทั้งหมดก็คือก็รวมกันของผมก็ใช้ทั้งหมด3บวก3 6ปี6ปีงั้นถ้าหมอที่มีโอกาสทางเรื่องเพราะว่าเขาก็ไปแล้วเขาอยู่ไปก็งานก็เยอะแรงกดดันก็เยอะรับผิดชอบก็สูงทำงานน้อยกว่าทำงานน้อยกว่าครับสบายกว่ามีเวลาไปกับลูกไปกับครอบครัวถูกต้องเงินมากกว่าหลายเท่าใช่ใช่ใช่ไหมครับแล้วจัดเวรกันได้ใช่ไหมเอกชนก็บริหารกันได้40,000แปลเป็น200,000-300,000เวลาเหลือมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าหมอในระบบเป็นคนที่เสียสละใช่ทุกคนนะพยาบาลทุกคนในโรงพยาบาลรัฐเป็นคนที่เสียสละต้องคีบเขาไว้ดีๆแต่อะไรคือทำให้บุคลากรทางการแพทย์ยังอยู่ทั้งที่อย่างที่บอกเขาเจอปัญหาสารพัดเลยนี่นะครับเพราะว่าผมว่าใจของเขาเนี่ยเป
็นใจที่เรียนมาเทรนมาถูกต้องเทรนมาให้เสียสละเทรนมาถูกต้องบางคนไม่ได้รู้ตัวนะฮะว่าเราทำอย่างนั้นคือการเสียสละแต่ว่านั่นแหละคือความเสียสละที่สุดแล้วพอเปรียบเทียบกับถ้าไปอยู่ที่อื่นเอกชนเนี่ยคนละเรื่องกันเลยคนละเรื่องครับแต่ว่าทีนี้ไอ้บ่มเพาะไอ้อุดมคติต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงอุดมคติค่อยลดลงเมื่อเจอกับโลกชีวิตความเป็นจริงใช่ไหมใช่ครับเนี่ยแน่นอนเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องของหมอเรื่องของคนไข้ดูว่าลำบากเลยใช่ไหมฮะลำบากลำบากเนาะครับพอคุณยายพอเข้าใจแล้วแน่นอนลำบากมากเพราะตอนหลังเนี่ยเราเห็นพ่อแม่ผู้ปกครองบอกลูกอย่าเรียนเลยหมอใช่ผู้ปกครองบอกเรียนหมอรวยตอนหลังเดี๋ยวนี้ไม่เรียนละอาจจะไปเรียนโน่นเลย AI ไปเรียนวิศวะไปเรียนทางด้านโน่นซึ่งเป็นอนาคตมากกว่าลูกสาวผมเรียนหมอ2คนเลยทำไมไม่ห้ามเข็ดทำไมไม่ห้ามเขาอยากอยากเป็นเขาเห็นเราแล้วเขาอิทธิพลจากพ่ออิทธิพลจากพ่อโอเคครับอันนี้หมอยากแล้วดูคนไข้ใช่คนยากเหมือนกันคนไข้นี่กว่าจะเจอหมอแต่ละคนโอ้โหเรื่องใหญ่เนี่ยเดินทางมาแต่เช้าตีสามตีสี่เอารองเท้าวางเรียงจองไว้อย่างนั้นเสียเวลาครึ่งวันก็ไม่เรียกพาไปตอนบ่ายสมมติว่าโดนเรียกคุยกับหมอ2นาทีก็เยอะนะเยอะแล้วใช่มั้ยได้ยาอะไรก็ไม่รู้บางทีก็กลับบ้านไปนี่คนไข้ก็ลำบากเมื่อ2วันก่อนผมเจอคนไข้ยากลำบากกว่านี้เมื่อวานนี่เองครับเมื่อวานผมตรวจไข้มีคนนึงเป็นอัมพฤกษ์มาหาผมเขาบอกเนี่ยเขามีอาการอ่อนแรงเมื่อ 4-5 วันก่อนเขาไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลไม่ทำอะไรให้เขาจ่ายยาแล้วให้เขากลับบ้านอันนี้คือเรื่องจริงเขาไม่ดีขึ้นเขาจึงไปเสียเงินทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองที่โรงพยาบาลเอกชนเสียเป็นหมื่นแทนที่เขาจะได้ฟรีใช่ไหมครับเขาก็ไปเสียเงินเสียเงินเสร็จได้ฟรีมาก็ถือกลับมาหาผมให้ผมรักษาให้คิดดูเนี่ยลำบากไหมแต่ทำไมจะไอ้บัตรทองอะไรก็ไม่สามารถเอ็กซเรย์ได้อันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งคือบัตรทองจริงๆเอ็กซเรย์ได้แต่มันก็ความมิสบ้างของซึ่งต้องยอมรับว่ามันมีทุกที่นะครับมันมีอย่างนี้ทุกที่แหละแล้วมันก็เกิดขึ้นทุกวันแหละนี่คือระบบสาธารณสุขบางคนเนี่ยผมเจอคนไข้เนื้องอกสมองมาที่คลินิกมาตรวจกับผมบอกอุ้ยเอ็กซเรย์แล้วเจอแล้วรีบไปโรงพยาบาลนะเป็นมะเร็งละเขียนจดหมายให้ไปถึงโรงพยาบาลนัด4เดือนข้างหน้านี่คือคนไข้เขาต้องตายก่อนแน่นอนอยู่แล้วใช่เขายังไม่ทันเจอหมอหรอกครับใช่ไม่ทันอยู่แล้วคือถ้าใช้บัตรทองนี่เป็นอย่างนี้ถ้าจะให้เร็วก็ต้องเอกชนก็ต้องบางคนเขามีตังหน่อยมีตังแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะมีแต่ไม่ใช่ทุกคนใช่ครับใช่ไงแต่จริงบัตรทองมันไม่ได้เลวร้ายอย่างนี้ทุกคนเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันก็ช่วยคนไปเยอะแต่นี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นข้อผิดพลาดบ้างที่มันเกิดขึ้นในสังคมเราจริงๆแต่ว่าพอพูดถึงโรงพยาบาลนี่ก็ดักใช่ไหมคนไข้เยอะการคาดหวังสูงงบประมาณน้อยต้องจ่ายอย่างประหยัดใช่ครับแล้วงบประมาณน้อยด้วยงบประมาณน้อยแน่นอนแล้วถ้าในแง่ของโรงพยาบาลหรือเนี่ยคนที่รักษาเนี่ยเขาเจอวิกฤตอะไรบ้างคือตอนหมายถึงงบประมาณใช่ไหมฮะในโรงพยาบาลตอนช่วงหลังนี่มันเป็นข่าวไงว่าโรงพยาบาลขาดทุนกันเยอะไงขาดทุนมันเกิดจากอะไรเกิดจากคืออันนี้ผมวันนั้นผมอภิปรายในสภาผมอภิปรายในสภาด้วยคืองบประมาณเนี่ยเอาเฉพาะส่วนของคนไข้ในแล้วกันนะครับเพราะส่วนอื่นเขาก็จ่ายมาแต่คนไข้ในเนี่ยเขากำหนดว่าให้เป็นหน่วย1หน่วย 8,350 บาทปรากฏว่ามันใช้ไปจนงบประมาณจะหมดปีอ่ะมันหมดครับไอ้ก้อนกลางเนี่ยมันเริ่มหมดมันเหลืออยู่ไม่กี่ตังค์อ่ะเขาก็เลยมันก็ต้องเฉลี่ยไปจนสุดท้ายเนี่ยเหลือแค่ 5,000 แล้วถามว่า 5,000 กับ 8,000 เนี่ยโอ้ก็เยอะก็เยอะทั้งที่ทุนโรงพยาบาลจริงอาจจะ 13,000 โรงพยาบาลมัน 8,300 ก็แบกรับภาระอยู่แล้วนี่มันเหลือ 5,000 มันก็เลยเป็นปกติที่ว่าโรงพยาบาลต้องขาดทุนขาดทุนไปเรื่อยๆครับทุกโรงพยาบาลคือหมอโทษในระบบก็คือว่าการคำนวณค่าใช้จ่ายแค่นี้ทำเลยหน่วยงานรัฐแล้วก็แปลผ่านสปสช.ถูกไหมใช่สปสช.ก็จ่ายกับโรงพยาบาลต่างๆทีนึงใช่ครับแล้ว 28,000 นี่คิดยังไงคิดจากก็มีการคำนวณเขาเรียกว่า DRG DRG Diagnostic Related Group คือเหมือนกับว่าเอาโรคนึงอ่ะโรคที่คล้ายใกล้เคียงกันเอามากรุ๊ปเดียวกันเป็น DRG เบอร์เดียวกันแล้วก็ดูซิว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คูณไปกับไอ้ 8,350 บาทนี่แหละเช่นสมมุติว่าผ่าสมองอาจจะ3หน่วยก็คูณไป3หน่วยอ๋อไอ้หน่วยเนี่ยคือ 8,000 เดิมตอนนี้ย่อมาเป็น 5,000 มันเหลือ 5,000 ซึ่งมันไม่พอแล้วทำไมไม่ตรงกับค่าใช้จ่ายจริงใช่ครับงบจำกัดเพราะอะไรงบจำกัดเหรอก็งบประมาณปี67มันมาแบบนั้นหมอบอกงบไม่พอเหรอแน่ใจนะเปล่าผมจะให้ดูรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณสมศักดิ์ว่าใครบอกไม่พอเถอะ
เอาไม่ได้บอกไม่ได้ก็ฟังดูเจ๊มาเจออยากเจอคนที่บอกขาดทุนขาดทุนมาเจอผมแบบนี้เนี่ยผมก็บอกแล้วว่าอย่างเรื่องของผู้ป่วยในเนี่ยคือการคิดคำนวณเนี่ยเขาคิดคำนวณของสปสชเนี่ยเขาประกาศเรียกไว้ปอยหนึ่งของการของคันค่ารักษาพยาบาลเนี่ย 8,350 บาทใช่ไหมถ้าประกาศช้าหน่อยมันก็คือเงินทั้งหมดที่เขาเคลมไปให้มันเป็นพวกปลายปีหมายความมีก้อนเดียวก้อนเดียวให้คิดใช้ในก้อนเดียวถ้าแล้วบริการดีมันก็มีคนมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นมันก็เลยทำให้ตัวเลขเฉลี่ยรวมจนถึงวันที่30เดือนนี้นะนะมันจะเป็น 8,154 บาทมันต่างไปประมาณ190บาทต่อพอยต์ฉะนั้นเองนะถ้ามาคิดตัวเลขกันแล้วจะมาบอกว่าขาดทุนไม่ได้ใครบอกขาดทุนบอกมาเดี๋ยวท่านต้องเรียกผมพบผมแน่เลยตายละตายละตายละมันถึงแบบเพราะจริงๆก็ฟังจากทางหมอก็เล่าฟังว่าเงินไม่พอเนาะบางคนถึงขั้นเนี่ยนะฮะบอกว่าเอ๊ะใจผมจ่ายยาคนไข้เหลือครึ่งก็ไม่ได้ไม่ต้องทานสิบเม็ดไปห้าเม็ดก็ไม่ได้อะคือมีพอจริงอะมีการแก้ปัญหาในบางโรงพยาบาลแทนที่จะจ่ายยาโรงพยาบาลคนไข้คนนี้มาเป็นเบาหวานสมมติได้ยา3เดือนก็เอาเดือนเดียวเดือนหน้ามาใช้วิธีเอาใช้วิธีหมุนไปก่อนหมุนก็ประมาณแต่เราลืมนึกไปว่าคนไข้เนี่ยเขาต้องเดินทางมาใช่ใช่ต้องมองใจเขาเหมือนกันในค่าใช้จ่ายส่วนนี้เขาก็ต้องรับผิดชอบด้วยเพราะนั้นเนี่ยผมว่าไปคิดในมุมอย่างเงี้ยผมว่ามันก็น่าเห็นใจใช่ใช่เอาเมื่อกี้ตัวเลขทำไมไม่ตรงกับที่หมอพูดเมื่อกี้ของรัฐมนตรีบอก 8,000 กว่า 8,350 ลดไปแค่190บาทเนี่ยแต่หมอบอก5หรือ 5,000 หรือ 3,000 ข้อมูลนี้ผมได้มาจากหลายแห่งจากโรงพยาบาลนี่เป็นสวไม่ต้องเกรงใจรัฐมนตรีพูดได้แล้วสวสวไม่ต้องเกรงใจรัฐมนตรีนะสวนี่ต้องตรวจสอบงานทำงานรัฐบาลด้วยใช่โรงพยาบาลหลายแห่งแล้วก็สปสช.เองวันนั้นมีหน่วยงานที่พอดีผมอภิปรายในสภาปั๊บท่านติดต่อมาเลยท่านติดต่อมาเลยก็ควรจะเป็นเช่นนั้นท่านก็ติดต่อมาบอกว่าเดี๋ยวหมอผมอธิบายให้หมอฟังหน่อยว่าไอ้ตัวเลขนี่มาจากไหนผมก็โอเคก็นัดซูมคุยกันท่านอธิบายผมฟังประมาณสัก20นาทีเข้าใจไหมไม่เข้าใจถูกต้องแล้วต้องพูดความจริงผมไม่เข้าใจคือผมกลายเป็นคนอ่อนเลขไปเลยอ่อนเลขคือผมก็บอกเรียนนั่นตรงๆเนาะบอกว่าผมก็ไม่ใช่คนที่ไม่มีสติปัญญานะโอ้โหแรงว่ะผมไม่ได้กินอันนี้คือเราความรู้สึกของเรานี่พูดอย่างยิ้มนะแต่แรงไปผมไม่ได้กินแกลบนะแต่ท่านอธิบายให้ผมฟังเนี่ยผมยังไม่เข้าใจเลยอ่ะท่านบอกสูตรเต็มเลยหมดเลยมันเหมือนผมว่านั้นผมก็บอกมันเหมือนผมไปเรียนตรีโกณมิติอ่ะตรีโกณผมไปนั่งเรียนตรีโกณท่านบอกสูตรมาแล้วท่านก็บอกว่าเอาไปใช้อย่างเงี้ยถ้าจะทำให้แต่ผมเข้าใจตรีโกณท่านต้องยกตัวอย่างถูกไหมครับถูกต้องเรียนเลขเราต้องยกตัวอย่างต้องยกตัวอย่างผมก็ถามบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอตัวอย่างได้ไหมว่าสมมติว่ามีคนไข้คนหนึ่งเนี่ยเดินเข้ามาถูกต้องเลยเอาของจริงๆนี่แหละแล้วผ่าตัดสมองค่าใช้จ่ายนอนโรงพยาบาล7วันค่าใช้จ่ายจริงเท่าไหร่สปสช.จ่ายเท่าไหร่เพราะอะไรตีเข้าใจง่ายๆมันต้องยกตัวอย่างของบางอย่างนี้ถูกไหมครับแต่ว่าเขาก็มันก็นั่นก็อาจจะไม่ได้เตรียมมาก็เลยอธิบายตัวเลขอย่างนี้ไม่ได้แต่ว่ามันพิสูจน์ง่ายครับเรารู้ค่าใช้จ่ายจริงเรารู้ว่าโรงพยาบาลเงินหายมันก็รู้แล้วว่ามันไม่พอไงใช่มันไม่ต้องอธิบายหรอกมันไม่พอใช่ไหมครับที่ผ่านมาไม่พอไอ้ส่วนต่างนั่นใครออกแล้วโรงพยาบาลต้องรับผิดชอบเองได้ไหมโรงพยาบาลใช้วิธีติดหนี้ค่ายานี่ไงติดหนี้บริษัทนี่หรอติดหนี้บริษัทยาซื้อใช้ขายยาขอติดไว้ก่อนนั่นแหละใช่ครับติดหนี้ค่าไฟก็โอ้โหค่าไฟด้วยตัดไฟทำไงนี่โรงพยาบาลใช้วิธีนี้นี่พูดจริงเหรอโรงพยาบาลใช้วิธีนี้โรงพยาบาลใช้วิธีนี้แล้วบริษัทขายยานี่อีกลูกค้านี่อีกมาขอมีเครดิตเพิ่มขึ้นเยอะเลยทีทั้งนั้นอ่ะน่าจะเยอะเอาเงินบริจาคแต่ว่ามันไม่ใช่ทางออกยั่งยืนไงมีทางออกไหมทางออกจริงๆมันต้องมีเหมือนกันครับมันต้องมีคือความจริงเรื่อง30บาทเนี่ยพูดตั้งแต่ต้นแล้วว่าถึงจุดหนึ่งมันรัฐบาลไม่มีงบพอที่จะดูแลทั้งหมด
ยิ่งสังคมสูงวัยค่าใช้จ่ายคนแก่เยอะขึ้นใช่ไหมใช่ครับจริงไหมจริงไหมจริงครับแน่นอนผมเป็นคนแก่ผมบอกได้เลยว่าค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลสำคัญกว่างบประมาณกินอาหารวันต่อวันอะไปหาหมอทีตรวจโรคทีเดี๋ยวนี้ไปเอ็กซเรย์ทีเท่าไหร่ล่ะค่าใช้จ่ายมันไม่ถูกๆใช่แต่ผมฟังคนที่เห็นด้วยกับ30บาทเลยดันให้เป็น30บาทพลัสเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเงินไม่พอบริหารประสิทธิภาพในการหมอบริหารไม่เป็นนะบริหารรูรั่วที่มีอะไรเงี้ยระบาดเนี้ยก็อันนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งผมว่าเพราะว่าการคิดการ manage คนไข้แต่ละคนของหมอแต่ละคนมันอาจจะยังไม่เหมือนกันก็เป็นไปได้ถูกต้องแต่ว่าผมว่ามันก็ต้องดูตัวเลขตรงๆอะครับมันขาดทุนมันก็คือขาดทุนอะมันจะบอกพอผมว่ามันง่ายที่จะเข้าใจมากกว่าแล้วถ้ายืนยัน30บาทเดินหน้าต่อไปเนี่ยจะยังไงเกิดขึ้นจะอยู่อีกกี่ปีถึงจะไม่เกิดการเรียกว่า NPL ของบรรดาโรงพยาบาลทั้งหลายกลายเป็นหนี้เสียเพราะคุณไปกู้บางแห่งแต่ต้องกู้เงินมาหมุนกู้แบงค์มาหมุนนะชั่วคราวนะโดยหวังว่ามันจะฟื้นคืนขึ้นมาซึ่งมันก็ไม่แน่ใช่ไหมเขาจะลองงบปีนี้แหละฮะเพราะมันตุลาเลยนะฮะมันสิ้นกันยามันก็จะลองงบตุลาเข้ามางบปี68ใช่ก็จะลองงบตัวเลขมาแล้วตัวเลขมาเพิ่มไปสักกี่เปอร์เซ็นต์ผมเห็นปีนี้ได้170,000กว่าล้านแต่ผมจำไม่ได้ว่าปีนี้พอไหมมันไม่น่าเคยพอหรอกครับ มันไม่เคยพอแต่ไม่ผมสมมติต่อนะเพราะรัฐบาลเห็นความสำคัญกับเรื่องสุขภาพนะทุกปีก็ตัดงบมาเพิ่มสำหรับ30บาทเนี่ยจะได้ไหมคืออันที่หนึ่งคือผมคิดว่าต้องเติมงบยังไงก็ต้องเติมต้องเติมหรือไม่ก็อาจจะมีโคเพย์เมนต์อันนี้ก็อีกเรื่องนึงโคเพย์เมนต์คือคนใช้ช่วยจ่ายอาจจะช่วยจ่ายแต่ว่าเขาไม่เอาไม่แน่ใจว่ารัฐบาลการเมืองเขาไม่เอาคือการเมืองเขาไม่เอาหรอกเขาไม่เอาหรอกการเมืองเนี่ยยิ่งบอกว่าสังสารสุขรักษาทุกที่ได้ด้วยเนี่ยนะมันก็ยิ่งจะมีค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นครับฉะนั้นมันยากที่การเมืองจะยอมรับว่านโยบายนี้ท้ายที่สุดมันไม่ได้สวยหรูอย่างนั้นโคเพย์เนี่ยคุณก็กำลังจะบอกว่าต้องมีคนจ่ายแต่รัฐบาลต้องมีความกล้าหาญทางการเมืองเพื่อความยั่งยืนคือต้องพูดความจริงวิธีการสื่อสารที่ต้องอธิบายแล้วคุณอาจจะยังช่วยเหลือระดับหนึ่งใช่ไหมมันต้องแบ่งหลายประเทศทำอย่างนี้ก็คือว่าระดับรายได้แค่นี้ฟรีหมดขึ้นไปนิดหนึ่งเป็นบันไดจ่ายตามนี้มันก็จะถัวเฉลี่ยกันไงมันก็ต้องเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขความจริงเป็นงั้นหรือเปล่าหมอว่าผมว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้ถ้าเรางบมาแค่นี้นะมันควรจะเป็นอย่างนั้นมันจะมากกว่านี้ไม่ได้หมอเพราะว่าการเก็บภาษีของเราอ่ะมันอยู่แค่นี้เพราะมีคนเสียภาษีแค่4 ล้านคนใช่คุณก็ไม่กล้าขึ้นภาษีอีก VAT ก็ไม่กล้าขึ้นครับไอ้ภาษีรายได้ส่วนบุคคลก็ไม่กล้าขึ้นภาษีนิติบุคคลก็ยังไม่กล้าขึ้นใหญ่เพราะกลัวเกรงใจธุรกิจดังนั้นถ้ารัฐบาลไม่มีทางที่จะหารายได้เพิ่มเนี่ยแก้ปัญหานี้ยากมากมันก็จะถึงจุดหนึ่งถึงต่างๆอ่ะถึงต่างๆตอนนั้นแหละก็นั่นแหละตัวใครตัวมันล่ะนะซึ่งผลร้ายมันอยู่ที่คนไข้จริงไงผลร้ายอยู่ที่คนไข้คนไข้ที่ฟังดูก็มีทางออกเดียวคือรัฐเติมเงินมาอะไรโคเพย์เมนต์ก็จะเป็นแนวคิด อาจจะยากไม่มีช่องทางอื่นเลยรัฐเติมเงินเอามาจากไหนคุณต้องถามในเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตคุณก็เห็นปัญหาแล้วหรอกแต่พูดทุกอาทิตย์ว่าเอาเงินมาจากไหนเอาเงินมาจากไหนตัดเจียดตรงนี้มา20,000-30,000ตรงนี้เท่าไหร่แล้วอยู่ดีๆคุณจะเอาเงินที่ไหนมาโผล่มาล่ะแล้วยังต้องเอาไปใช้ทำอะไรอีกอ่ะต้องแจกดิจิทัลวอลเล็ตอีกนะงวด68ปี68เนี่ยนะใช่ผมคงนึกว่าถ้างั้นมันจะยังไงต่อก็นี่ไงมันเป็นสิ่งที่สวหมอคนเนี้ยจะต้องช่วยคิดใช่คือผมคิดอันที่1อันนี้รู้สึกมีทีมชพปใช่ไหมครับเมื่อ2-3 วันก่อนเพิ่งไปยื่นอาจารย์อำนาจกุศลานันท์อาจารย์อำนาจนี่เดี๋ยวผมไปสัมภาษณ์ไปแล้วคือให้ได้สัมภาษณ์ไปยื่นจดหมายถึงท่านนายกรัฐมนตรีผ่านกระทรวงสาธารณสุขก็ท่านเสนอทางออกนะซึ่งผมเห็นด้วยหลายข้อที่1ก็บอกว่าเพิ่มเงินอาจจะจะมีโคเพย์เมนต์2ก็คือต้องทำให้สุขภาพคนไทยดีขึ้นจุดนี้เป็นอีกประเด็นนึงมันควรจะเป็นรูปธรรมเช่นอย่าผมเห็นในสิงคโปร์สิงคโปร์เห็นว่าเดินกี่ก้าวแล้วรับอาหารฟรีใช่มีมาตรการจูงใจต้องมีอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือคนเรามันป่วยจากกินนอนออกกำลังไหมสารพิษความสัมพันธ์การความเครียดถูกต้องใช่ไหมครับมันหกข้อนี่แหละทำให้คนป่วยเพราะนั้นถ้าเรื่องกินก็กินให้ดีเช่นยกตัวอย่างว่าอาหารที่มันไม่ดีต่อสุขภาพเนี่ยเอามาแพงๆหน่อยกล้าๆหน่อยกล้าๆหน่อยเอาแพงๆขึ้นราคาหน่อย
อาหารที่ดีกับสุขภาพถูกๆหน่อยซึ่งตอนนี้มันกลับกันไม่ต่างกันนะอาหารดีแพงแพงอาหารไม่ดีถูกผักทำไมถึงแพงไม่รู้คือต้องท่วมมากผักปลอดสารมันแพงใช่ไหมอ๋อผักปลอดใช่ใช่มันได้ใจแพงมากเลยคนจะกินอยากกินเพื่อสุขภาพอีกไม่แล้วแต่ผมว่าผักเนี่ยบ้านเราปลูกเองก็ได้ใช่ไหมฮะแต่ละบ้านเราไปเน้นกันถูกต้องข้างบ้านนี่แหละรั้วเกิดริมรั้วนี่แหละกินได้หมดมีสวคนหนึ่งสวพลตำรวจตรีรมสิทธิ์ท่านมาชวนผมบอกว่าถ้าบ้านท่านเป็นตึกแถวแต่ท่านปลูกผักกินเองเออมีเผ็ดเป็นให้โปรตีนมีผักโน่นนั่นนี่เต็มไปหมดซึ่งอันนี้มันจะยั่งยืนแล้วถ้าเรากินอาหารพวกนี้ผมว่าเราป่วยยากใช่ไหมครับแล้วก็อย่างเงี้ยลดเพิ่มภาษีอาหารเร็วลดภาษีอาหารดีๆทำอย่างนี้น่าจะเพิ่มภาษีอาหารเร็วโอเคครับอันนี้อันหนึ่งเหมือนประเทศไหนเพิ่งอินโดนีเซียเพิ่งขึ้นภาษีน้ำตาลอย่างนี้เป็นต้นน้ำตาลตอนนี้มีภาษีเราต้องกล้าทำภาษีความเค็มที่มีเค็มน้ำตาลเค็มมากจ่ายเยอะใช่แต่ต้องกล้าทำเพราะอะไรเพราะเป็นกระทุ้งอุตสาหกรรมครับและนักการเมืองไม่อยากจะไปทำให้จะกล้าเหรอธุรกิจธุรกิจนี่เขากระเทือนแต่มันต้องใช้วิธีการหวานล้อมอธิบายฟังครับถ้ารัฐบาลกล้าสื่อสารพูดความเป็นจริงเนี่ยมันก็จะทำให้เอกชนเองภูมิใจที่ได้ร่วมครับใช่ไหมเนี่ยผมว่าอันนี้เรื่องอาหารการกินผมว่าน่าจะให้เป็นนโยบายได้เพราะมันจะทำให้เราแข็งแรงครับออกกำลังกายอย่างที่บอกไปว่าเขามีโอท็อปวันตำบลวันผลิตโปรดักต์ใช่ใช่เราน่าจะมีวันตำบลวันสเตเดียมวันสเตเดียมแล้วสถานที่มันเยอะแยะวัดก็มีสถานที่ราชการครับก็ไปเดินสเตเดียมไม่ต้องไปลงทุนมากมายนะใช้ที่ที่มีอยู่เดี๋ยวก็มีการคอร์รัปชันกันไปซื้อเครื่องมาสามสี่เครื่องไม่เอาใช้ที่มีอยู่เอาแค่เดินกลางนะครับแล้วก็นับก้าวเลยเดี๋ยวนี้มือถือมันนับก้าวถูกต้องนับก้าวเห็นบางผมไปดูงานมาแล้วบางพื้นที่เขาใช้สาราวัดแน่นอนจริงจริงนะไงไอ้ข้างๆที่เขาตั้งพิธีสวดไปทางนี้ก็ออกกำลังกายไปก็ต้องเดินเสร็จทำวัดเย็นได้เลยใช่ใช่ใช่ตัดสินใจด้วยใช่ไหมครับเราวัดใกล้ที่ชุมชนด้วยแล้วก็สร้างผู้นำชุมชนที่มาชวนเต้นชวนอะไรตอนเย็นเนี่ยครับเดินครบ 8,900 ไปแลกสลัดฟรีมีแพ็กเกจติ้งเข้ามาด้วยไอเดียดีมากอันนี้ก็หนึ่งวิธีการก็คือ preventive ซึ่งนี่ก็สำคัญนะสำคัญมากคือ preventive มันทำใหระยะยาวแล้วสำคัญงบก็คือลดงบจะลดลงแทนที่งบจะมารักษาผู้ป่วยกันว่าเราป้องกันเราป้องกันแต่มันต้องใช้เวลาไงมันต้องวางแผนระยะยาวว่าเราเริ่มแล้วนะเรื่องป้องกันนะออกกำลังกายอาหารการกินต่างๆแต่ก็ต้องบอกว่าสัก3ปี5ปีแต่ช่วงนี้มันต้องมี stop gap คือมันต้องมีมาตรการใช่ช่วงระยะสั้นตรงนี้ที่รัฐบาลต้องกล้าคิดตรงนี้คือรัฐก็ต้องกล้าคิดประชาชนก็ต้องพร้อมที่จะรับเงินใช่วันนั้นคุณท่านรัฐมนตรีเพิ่มเงินให้ 5,900 กว่าล้านแล้วไปดึงมาจากงบกลางงบกลางเติมให้แต่นั่นก็ชั่วคราวนะเฉพาะกิจใช่ไหมเฉพาะกิจไอเอางบกลางมานี่มันก็วิธีการชั่วคราวสั้นๆมันไม่ได้ตอบโจทย์หรอกท้ายที่สุดเนี่ยปัญหาที่ว่าเนี่ยหมอยังไงให้เขาอยู่ใช่ไหมหมอต้องอยู่ในระบบให้ได้ต้องอยู่ในระบบได้ต้องไม่ไม่ป่วยเยอะไม่ป่วยเยอะไม่ตายไวไม่ตายง่ายถูกไหมถูกไหมโรงพยาบาลสุขต้องเป็นอย่างนี้สุขภาพต้องแข็งแรงใช่สมมติไม่ทำอะไรเลยจะเกิดอะไรขึ้นไม่ทำอะไรเลยคือปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนี้เป็นอย่างเงี้ยคือก็ตอบแบบรัฐมนตรีตอบอ่ะที่ขอแทรกหน่อยเถอะตกลงรู้ตัวอย่างใครที่ไปบอกว่าลงมาขาดทุนอ่ะรัฐมนตรีหาตัวอยู่อ๋อเหรอเยอะเยอะมากเยอะมากเยอะมากเดี๋ยวขอรายชื่อบอกรัฐมนตรีรัฐมนตรีถามหาเมื่อกี้ส่งรายชื่อโรงพยาบาลไปเลยใครท่านรัฐมนตรีพูดอาจจะดูแบบขึงขังไงขึงขังไงเพราะท่านคนอื่นก็ไม่กล้าส่งชื่อไปไม่กล้าพูดแล้วถามจริงถ้าเป็นหมอบุคลากรกล้าส่งไหมนี่มันต้องมีคนกล้าหมอต้องกล้าอยู่แล้วหมอถูกสอนให้มามีความกล้าหาญตามจริยธรรมนะถ้าใครไม่กล้าจะส่งมาที่หมอวิโยมีนะสวไปยื่นได้ไปยื่นที่สวไปยื่นที่สวเป็นกรรมธิการสาธารณสุขพอดีนี่ปวดช็อกแล้วแต่ถ้าที่ผมดูอ่ะมีเป็นหลายร้อยโรงพยาบาลทั่วประเทศเป็นพันด้วยซ้ำไปแล้วแต่ละวันน่ะสถานการณ์มันทรุดลงไปเรื่อยๆนะครับใช่ครับมันไม่ใช่ว่ารออีก3เดือนได้นะใช่แล้วถ้าทรุดเนี่ยขวัญกำลังใจแล้วสิ่งที่จะตามมาคือหมอก็จะท้อใช่แล้วหมอจะท้อหมอจะเริ่มลดค่าใช้จ่ายลดยาแล้วหมอก็จะเริ่มบอกกูก็ไม่ไหวเหมือนกันว่ะนะแล้วก็จะลาออกมากขึ้นไงผลที่ตามมาคือจะลาออกมากขึ้นใช่มีทางเลือกอื่นดีกว่าไม่เสี่ยงใช่ไหมใช่เสี่ยงน้อยลงซึ่งประชาชนก็เสียประโยชน์ แน่นอนครับสมมติว่าทำอย่างเงี้ยไม่ต่างอะไรกับประเทศไปอยู่ปัจจุบันไปเรื่อยๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับระบบสาธารณสุขของประเทศคือในความคิดผมเนี่ย
ผมคิดว่าถึงคราล่มสลายไหมเนี่ยผมว่าไม่ถึงขนาดนั้นในความคิดผมนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะคนไทยสอนให้อดทนผู้หญิงได้ไงประชาชนอดทนประชาชนเนี่ยทนความอดทนมันมีข้อจำกัดนะหมอมันไม่ใช่ว่าแหมอดไปเรื่อยอดทนไปเรื่อยนะใช่แล้วก็พอมันเป็นวิกฤตอย่างเงี้ยหมอก็ถูกสอนมาให้เสียสละหมอก็ถูกสอนไม่เสียสละมีกินมีใช้มีอะไรเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ก่อนที่จะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะไม่แต่ของเราต้องมีกินมีใช้มีเกียรติศักดิ์ศรีและมีสุขภาพที่ดีสำคัญสำคัญที่สำคัญนะถูกไหมฮะเออเออเออไม่ถึงกับอีกนานไม่ถึงกับล่มสลายผมว่าไม่ถึงถ้าประเทศไทยไม่ล่มสลายสาธารณสุขไม่ล่มสลายเพราะว่ายังไงก็ตามเขาจะต้องดันเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นปัญหาของทุกคนใช่มันเป็นปัญหาของทุกคนเพราะนั้นแต่มันจะอยู่กันลำบากมันอยู่กันไม่ดีใครลำบากบ้างทุกคนสำคัญที่สุดคือประชาชนประชาชนนี่ลำบากที่สุดเพราะว่าไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยหมอนี่เจ้าหน้าที่บุคลากรลำบากอาจจะเงินเดือนไม่ออกหลายเดือนอาจจะส่งแลบได้ยากขึ้นแต่สุดท้ายเขามีทางเลือกหน่อยหนึ่งเขาไปเอกชนก็พวกหมอพวกเจ้าหน้าที่เขาลีกไปอีกก็ยิ่งลีกออกไปโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลนี่ก็เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องทำตามคำสั่งรัฐเนี่ยโอกาสของโรงพยาบาลที่จะหางบเพิ่มเติมนอกจากงบบริจาคได้ไหมอ๋อเห็นเมื่อก่อนผมไม่รู้ข้อมูลเขาบอกว่าที่เมื่อก่อนโรงพยาบาลสามารถขายยาเองได้ใช่ไหมดูยาผลิตภัณฑ์แล้วก็มีกำไรมาโปะโรงพยาบาลเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนอย่างผมเรียนศิริราชเนี่ยนะเขาจะมีผู้ป่วยอนาถาสมัยก่อนเรียกคำว่าผู้ป่วยอนาถาใช่แล้วก็จะมีผู้บริจาคที่วันไม่โดนนะฮะวันไม่โดนที่เราจะเห็นว่ามีคนโทรไปบริจาคนั่นเห็นตั้งแต่ผมสมัยเด็กๆละอันนี้ก็ส่วนหนึ่งซึ่งศิริราชมูลนิธิเนี่ยไม่ต้องห่วงเท่าไหร่หรอกผมว่าเงินเยอะใช่โรงพยาบาลอื่นๆก็พยายามแก้ปัญหาด้วยการอาจจะมีห้องพิเศษครับห้องพิเศษนอกจากเงินบริจาคแล้วก็มีห้องพิเศษมีตึกตรวจ OPD นอกเวลาใช่ใช่มีซึ่งจุฬาเหมือนกันจุฬามีจุฬามีศรีราชก็มีปิยมหาราชการุณเป็นต้นไปตรวจที่นั่นอันนี้คือรายได้เข้าโรงพยาบาลไม่ใช่เข้าหมอส่วนตัวนะเข้าโรงพยาบาลมีเข้าหมอด้วยเพราะว่าแน่นอนแบ่งกันหมอก็แบ่งกันใช่ใช่ครับแต่ก็ส่วนหนึ่งได้ทำบุญแน่นอนรามาก็มีแล้วรามาก็มีตึกพระเทพนี่เป็นต้นนะโรงพยาบาลใหญ่ๆก็แต่ว่าหมอกำลังพูดถึงโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงไงพูดถึงต่างจังหวัดอำเภอตำบลแล้วพูดถึงว่าต่างจังหวัดพวกนี้ทำไงผมว่าถ้าโรงพยาบาลต่างจังหวัดที่มีศักยภาพอาจจะมีลักษณะนี้ได้แต่ถ้าโรงพยาบาลขนาดเล็กเลยเนี่ยยากยากอาจจะได้จากห้องพิเศษคนมีรายได้ในชุมชนนั้นซึ่งก็นานทีหรือว่าก็ไม่พอแต่ว่าถ้าระดับจังหวัดยังพอได้ใช่ไหมผมคิดว่าได้ครับยังจังหวัดที่มีชื่อเสียงเนี่ยได้ที่มีชื่อเสียงใช่ยังโรงพยาบาลพุทธชินราชเนี่ยมีชื่อเสียงที่ได้เขาสร้างตึกพิเศษ OPD นอกเวลาแอดมิดพิเศษเนี่ยผมว่าลงไประดับจังหวัดเล็กลงเล็กลงก็อาจจะยากขึ้นแต่ผมเชื่อว่าข้าบดีในจังหวัดเนี่ยยังพอมีอยังพอมีที่จะมาใช้บริการโรงพยาบาลรัฐได้ตอนนี้เห็นมีความพยายามที่จะขยายโรงพยาบาลระดับตำบลโดยให้องค์กรท้องถิ่นเป็นคนดูแลมีส่วนอันนี้จะตอบโจทย์มั้ยหรือไปได้ไหมผมไม่แน่ใจว่าเขาเอางบของท้องเขาย้ายงบไหมฮะเขาอาจจะใช้งบท้องถิ่นมาช่วยไงอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่แยกงบออกมาครับแล้วถ้ารัฐให้งบบางส่วนท้องถิ่นให้บางส่วนบางงานโดยท้องถิ่นอย่างนี้ก็อาจจะเกิดไหมเขาดันให้เกิดอยู่แล้วผมเชื่อว่าเขาดันให้เกิดอยู่แล้วต้องจดนะต้องจดนะครับก็ต้องรอดูก่อนไม่กล้าพูดก่อนแต่เราไม่ควรจะรอให้มันเกิดวิกฤตไงใช่ครับมันควรจะต้องแก้ไขก่อนถึงวิกฤตพอถึงวิกฤตแล้วอาจจะคนต้องเสียชีวิตมากกว่าที่ควรใช่ไหมครับพอจะบอกอ๋อไม่เป็นไรเราไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมันไม่ไหวจริงๆแล้วก็มาคิดหาทางออกไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้นะเห็นบอกว่ากรมบัญชีกลางก็มีส่วนในการเขาเรียกตัดสินค่าใช้จ่ายแทนแพทย์นะที่กำหนดราคากลางไหมกรมบัญชีกลางเหรอคือเนื่องจากผมว่าออกจากระบบโรงพยาบาลมาละมาระยะหนึ่งแล้วผมก็อาจจะไม่รู้ในระยะแต่สมัยก่อนมีครับเช่นผมมีคนไข้คนหนึ่งกระดูกคอหักมากลางคืนพอเช้าผมก็จะผ่าตัดใช่ไหมฮะปรากฏว่าเซ็นใบเนี่ยเขาบอกยังทำไม่ได้ผอ.ยังไม่เสร็จพอโรงพยาบาลที่เพราะว่าพอโรงพยาบาลจะต้องเซ็นอนุมัติเครื่องมือเพราะเครื่องมือมันแพงอย่างนี้เป็นต้นนั่นจากสมัยก่อนคือบัญชีกลางจริงซึ่งอย่างเคสนี้ผมรู้ว่าพอยังไงก็เซ็นผมก็ไปผ่าอยู่ดีเพราะยังไงท่านก็ต้องมาเซ็นแต่ว่าเพียงแต่ว่าเอออันเนี้ยเราไม่รอหมอเนี่ยยังมี judgment อยู่ในช่วงนั้นต้องมีต้อง judgment บางทีว่างบเท่านี้ถึงจะได้นี่ไม่ได้ตอนนั้นเราไม่สนเพราะว่าเราจะผ่าแล้วเป็นหมอนี่ไม่ได้
เหมือนคุณเป็นนักข่าวข่าวมันเกิดข้างหน้าคุณต้องไปทำข่าวไม่ใช่ขออนุญาตค่ารถค่าโอทีได้ไหมเนี่ยมันจะมากเหมือนกันความรับผิดชอบในฐานะวิชาชีพเนี่ยคุณต้องทำไปก่อนไปก่อนแล้วไปแก้ปัญหาทีหลังใช่แต่ถ้าหมอบอกกันมาบางทีมันเกินอำนาจที่กรมบัญชีกลางให้ก็โดนหลายคนกลัวก็อาจจะไม่ทำใช่ใช่เขาสอนหมอมาเหมือนกับสอนนักข่าวว่าเองต้องมีจริยธรรมเองต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมฉะนั้นเองต้องทำสิ่งที่ถูกต้องไปก่อนใช่แล้วปัญหาที่เราไปแก้แต่แก้ที่หมอก็เสี่ยงหมอเสี่ยงมากเสี่ยงเกินแล้วเสี่ยงมากถ้าแก้ถูกก็โอเคถ้าแก้แล้วมีปัญหาโดนทั้งขึ้นทั้งล่องคนไข้ก็ว่าพอก็ว่าแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยภาพที่แบบเลวร้ายที่สุดไม่ล่มสลายแต่มันจะเกิดอะไรขึ้นผมว่าประชาชนเดือดร้อนนะแล้วประชาชนก็จะมันเป็นปัญหามันอยู่ที่ประชาชนเยอะเยอะที่สุดผมว่ามากกว่าบุคลากรนะคือบุคลากรเนี่ยก็มีปัญหาแหละแน่นอนแต่ประชาชนนี่แหละที่ลำบากที่สุดเพราะฉะนั้นทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันแข็งแรงเข้มแข็งแล้วก็ศึกษางบประมาณรู้ให้ถึงรู้ถึงก็ต้องอาศัยอย่างสวสสในสภานี่แหละที่ต้องช่วยดูเรื่องงบประมาณแล้วก็ไปลดค่าใช้จ่ายอื่นสิใช่ไหมถ้าคิดเป็นนะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็ใช้จ่ายเยอะแยะเลยเรือดำน้ำนี่หรอว่าแล้วว่าแล้วแต่พวกนี้ไม่ถ้าบริหารจริงๆอ่ะต้องคิดใหม่หมดคือทุกวันนี้มันจัดตามกระทรวงทบวงกรมครับกระทรวงเสนอโครงการนี้มาก็มาความจริงหลายเรื่องเนี่ยมันมารวมกันที่เดียวกันได้ฉะนั้นมันอยู่ที่นักการเมืองมีความกล้าหาญจริงๆหรือเปล่าที่จะจัดระบบใหม่ใช่ครับใช่ไหมการจัดงบประมาณจัดลำดับความสำคัญประเทศใหม่ใช่ครับงบประมาณปีหน้าอะไรสำคัญที่สุดทุกกระทรวงไม่ต้องพูดเลยนะแล้วส่วนกลางต้องคิดเอาไปก่อนใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราบริหารประเทศเนี่ยเราจะบอกว่ากระทรวงนั่งให้เฉยก่อนนะเชิญทุกคนมาแล้วมานั่ง national agendaลำดับความสำคัญว่า10เรื่องใหญ่ที่จะต้องทำในปีหน้าเนี่ยมีอะไรบ้างตึ้งๆก็เราก็รู้นี่เรื่องน้ำท่วมเราก็รู้เรื่องน้ำเรื่อง PM 2.5 สมมุติแล้วก็เรื่องลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็เรื่องฝึกอาชีพครับเพราะว่าเนี่ยเรากำลังไอ้จะมาแทนต่างๆสมมติจัดสิทธิ์เราเสร็จแล้วอ้าวงบประมาณจัดลำดับตามนี้จัดลำดับตามนี้แล้วมาจัดว่ากระทรวงทบวงกรมไหนที่ดูแล10เรื่องนี้เฮ้ยมันทับซ้อนแล้วนี่เฮ้ยคุณทำอะไรคุณทำด้วยเหรอเพราะทุกวันนี้มีหลายกระทรวงทำแอปเหมือนกันหมดนะแล้วเราเห็นในการวิเคราะห์เรื่องงบประมาณครับฉะนั้นถ้าจัดอย่างนี้เนี่ยมันก็จะจัดงบใหม่เฮ้ยคนเหลือนี่ว่า prioritization prioritization ไปมาคุณจะรู้ทันทีสิ่งหนึ่งคือเจ้าพนักงานที่กินเงินเดือนล้นเพราะงานมันซ่อนกันเยอะเดี๋ยวมีคนตกงานคุณตกใจไงคุณก็ตกใจตายทำไงว่าใจเย็นเราไม่ยังไม่จะโลกเราไม่โลกเราจัดใหม่ก่อนคนอายุ50ขึ้นแล้วก็มีแผนให้เขาใช่ไหมคนที่ทดลองงานอยู่แล้วก็มีแผนให้เขา probation น่ะแล้วก็จะเอาคนที่ทำงานได้จริงๆเนี่ยมาส่วนนี้ฉะนั้นปีนึงทำไม่สำเร็จแต่ว่าคุณต้องมองสองสามปีลดค่าใช้จ่ายเพราะอะไรเพราะผมเคยบริหารองค์กรเล็กๆ เนี่ยแล้วก็ผ่านขั้นตอนนี้มาผ่านขั้นตอนที่ว่าเราเปลี่ยนเทคโนโลยีแล้วเราไม่ต้องการใช้เก่าเลยแต่เรามีพนักงานต้องเป็นร้อยแผนเนี้ยแต่ว่าเราซื้อคอมพิวเตอร์มาแล้วไอ้ทำแบบเก่าไม่ต้องเราก็ต้องบริหาร2ปีนะเราก็จะไปพูดกับคนเก่าเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้นะใครที่สนใจอยากจะเรียนทักษะใหม่มาเลยเราจะสอนแล้วอยู่ก็จะมีงานทำต่อคนอายุมากเกินไปแล้วไม่ไหวบอกมานะเราก็จะให้เกษียณมีเงินให้ชดเชยให้ไปๆมาเนี่ยมันก็จะโอเคไงแต่คุณต้องใช้ความสามารถในการบริหารรัฐบาลเนี่ยตรงเนี้ยถ้ารัฐบาลไหนต้องการจะสร้างความเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยทำตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเงินจะพอครับผมเชื่อเงินจะพอผมนึกก่อนแล้วถ้าผมเป็นรัฐบาลนะสมมติว่าสมมติว่าอาจจะเป็นจริงก็ได้อันที่หนึ่งก็คือผมจะเอาเศรษฐกิจใต้ดินมาอยู่บนดินอันที่สองผมจะทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เอาเงินมารักษาไงอยู่ในโครงการพอดีเลยเขาตั้งเอาไว้สมบูรณ์แล้วไอ้เงินที่คุณว่าเนี่ยก็แบ่งกันเสร็จแล้วเงินยังไม่มาแบ่งกันแล้วเหรอเอ้ยก็แบ่งกันเสร็จแล้วก็ไม่ได้มาใช้ส่วนกลางให้เราไอ้ผมก็สมมติว่าเราเนี่ยมาใช้แบบระบบสาธารณสุขไม่ได้ดิจิตอลวอลเล็ตยังออกมาทั้ง400,000ได้400,000 ล้านได้ก็ใช่ไงแต่ว่าต้องกู้ไงต้องกู้ไงเนี่ยสาธารณสุขไม่ได้ถึงสาธารณสุขไม่ได้ไม่ถึงไม่ถึงยังน้อยกว่าเลยใช่เนี่ยสาธารณสุขแค่400,000แต่นั่นดิจิตอลวอลเล็ตจะเอา500,000ไปตอนนั้นจัดลำดับความสำคัญใหม่ครับปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปสาธารณสุข
อันนี้สำคัญมากสำคัญมากการสาธารณสุขการสุขสองอย่างเนี่ยต้องไปด้วยกันเลยอ่ะที่ไปด้วยกันเรื่องน้ำน้ำดีโอ้โหค่าเสียหายตอนนี้เสียหายเท่าไหร่ครั้งเนี้ยโอ้เป็นแสนล้านนะแล้วมันก็จะท้ายที่สุดมันก็จะดูดงบประมาณเราออกไปนั่นแหละแล้วเฉพาะนั่งดูดโคลนด้วยนะใช่ไงมีวิญญาณดูดแบบไม่รู้เลยต้องไงดูดโคลนก็คือดูดเงินน่ะใช่ไหมฉะนั้นจัดลำดับใหม่หมดเนี่ยแล้วก็เรารู้เลยว่ายังไงแพทย์แต่ว่าเราก็ต้องกล่าวว่าเราจะงบประมาณสมมติว่าเราต้องการ 400,000 เราจะบอกเราให้อยู่ 400,000 แต่ไม่ขึ้น3ปีข้างหน้าอยู่จะต้องหามาสมทบยังไงก็คือลดจำนวนคนป่วยเพิ่มกิจกรรมออกกำลังกายอาหารการกินอยู่ต้องวางแผนแล้วแล้วก็โคเพย์ก็จะมาช่วยลดตรงนี้ใช่ครับนะโคเพย์หมายความว่าคนชนชั้นกลางรายได้ถ้าเกินเท่านี้เท่านี้ต้องจ่ายเท่านี้เท่านี้คนรวยต้องจ่ายเท่านั้นเท่านี้มันก็จะมาตรงนี้ 400,000 นี้นิ่งเลยมีแต่จะเอาทางอื่นมาเสริมนี่คิดในฐานะบริหารองค์กรเล็กๆอันหนึ่งนะครับวันนี้รัฐบาลได้คำตอบแล้ว หมอเห็นไหมหมอเห็นด้วยไหมเห็นด้วยมากเลยครับหมอบริหารโรงพยาบาลหมอก็ต้องรู้วันเนี้ยมันคืออย่างนี้เลยชัดๆเลยจริงๆผมประเด็นปีกย่อยแบบยังไม่ย่อยนะคืองบแปดมาตรการป้องกันครับหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะไม่มีเฉพาะหน้าในระยะยาวนะผมเห็นมีหน่วยงานสาธารณสุขแห่งสำนักงานสุขภาพแห่งชาติหรืออะไรอะไรสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขพวกนี้ก็เป็นตัวแปรผมคิดว่าเป็นงานคิดส่งเสริมสุขภาพแก้ปัญหาระยะยาวก็ต้องให้งบอ่ะใช่สุดท้ายป้องกันดีที่สุดใช่ครับดีกว่ารักษาป้องกันดีที่สุดเพราะมันรักษาลดแค่น้อยแค่ช่วยหายนะระยะยาวงบก็น้อยกว่าเยอะฉะนั้นในฐานะเป็นหมอฐานะเป็นยูทูบเบอร์ฐานะเป็นสวเนี่ยโอ้ยต้องมีความรับผิดชอบเยอะเลยเนี่ยภารกิจนี้เยอะมากแต่ที่เขาก็หวังนะว่าเป็นทั้งหมดแล้วเนี่ยนะสวหมอวีจะช่วยอะไรได้บ้างโดยเฉพาะที่ทำเรื่องเนี่ยสุขภาพดีทั่วหน้าเนี่ยจริงๆ prevention นี่ผมทำมา 4-5 ปีแล้วครับผมทำมา 4-5 ปีแล้วก็คือเราก็คุยใน YouTube แล้ว YouTube เราชวนให้คนทำอะไรบ้างไม่พ้น6เรื่องกินออกกำลังกายนอนสเตรสรีดักชันหลีกเลี่ยงสารพิษแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างมันเป็น6เสาหลักครับที่เขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์เมดิซีนไลฟ์สไตล์ซึ่ง6เสาหลักเนี่ยถ้าทำได้อะมันลดโอกาสการเข้าโรงพยาบาลไป 90% ถูกต้องไปกินยาลดตายไป 30% ทำอย่างนี้ได้90ใช่ใช่เพราะนั้นจริงๆเราต้องสนับสนุนไลฟ์สไตล์เมดิซีนนี่แหละทำให้คนไทยรู้จักให้ได้ซึ่งทำมาหลายปีแล้วแล้วได้ผลไหมคนที่ฟังติดตามหมอเนี่ยได้ผลเยอะเลยครับเลยหลายคนเนี่ยบอกว่าน้ำหนักตัวลดลงหลายคนบอกสุขภาพแข็งแรงขึ้นมากที่เขาคอมเมนต์มาให้เราฟังนะฮะหลายคนบอกโอ้มีชีวิตอยู่เพราะหมอเลยเลิกบุหรี่ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมกินข้าวเสร็จนะทุกมื้อนะผมไปเดินอย่างน้อย10นาทีอ้าวนี่ผมบอกไว้เห็นไหมเห็นไหมได้ผลนะเพราะคุณดูยูทูบของหมอผมเป็นคนเดินบ่อยแต่ว่าตอนหลังตังหมอคือเมื่อกี้ข้าวเสร็จอย่างน้อยเดิน10 นาทีถูกต้องเดินไป5นาทีครับแล้วก็เดินกลับ5นาทีได้10แล้วแค่นี้แหละระบบเผาผลาญดีวันหนึ่ง3มื้อได้30นาทีเห็นไหมมันง่ายๆแค่นี้เองฝากเพิ่มอันเดียวเองครับงานเล็กมากเลยนะเพิ่มเงินไม่ใช่ไม่ใช่ก็สื่อสารเรื่องนี้ให้กับรัฐบาลฟังเสียงของประชาชนและคนไข้แล้วก็โรงพยาบาลให้กับรัฐบาลผู้เกี่ยวข้องหน้าที่ใหม่ของสวฮะใช่ไม่ใช่หมออย่างเดียวแล้วใช่ถอนเรื่องพวกนี้ฝากกับพี่ข้าวหวานเรื่องพวกนี้นักการเมืองเขาไม่ตื่นเต้นเพราะมันไม่เซ็กซี่ไงมันไม่นะมันดูเฉยแล้วมันไม่ได้คะแนนเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเนี่ยแจกเจิกนี่เรื่องดูมันครบคราวดูมันครบแต่ว่าถ้าคุณจัดนะจริงๆรัฐบาลจัดนะทุกจังหวัดมี1ตำบล1สเตเดียมเนี่ยแล้วก็จัดกิจกรรมการที่อินเดียนะนายกโมดีอ่ะเขานำทำโยคะเว้ยเขานำเลยนะแล้วก็ออกข่าวไปทั่วประเทศเลยนะแล้วมานั่งท่านอุ้งอิงทำได้แต่อุ้งอิงทำได้เต้นๆเลยใช่ไปใช้ในงบวันซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้นะใช่วันซอฟต์พาวเวอร์จริงนำที่สนามหลวงเต้นอาร์โรบิกเชิญคนโอ้โหคิดดูที่ดังขนาดไหนทั้งประเทศเลยนะเออทั้งประเทศตื่นตัวเลยแล้วก็ออกไลฟ์สดทั่วประเทศเต้นตามข้าราชการตื่นตัวเลยเต้นนอนเห็นไหมนี่ง่ายๆเลยนะไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยนี่หมอพูดใน YouTube ได้วันนี้นะครับตอบแล้วครับหน่อยเนี่ยวันที่เนี่ยรัฐมนตรีสมศักดิ์เรียกคุยกันใช่ไหมผ่านทางซูมใช่ไหมท่านไม่ได้คุยกับท่านคุยกับสปสช.เขต 2แล้วเขตจังหวัดพิษณุโลกเขาฟังเราแล้วเขาอยากอธิบายประมาณนั้นก็เลยติดต่อมาเอาละเดี๋ยวจะฝาก
ฝากไปถึงท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ในท่าสวเดี๋ยวท่านท่านคนน่ารักท่านมือสมศักดิ์เนี่ยตัวเลขนี่แกมาจากไหนต้องไปถามครับว่าทำไมตัวเลขจริงเนี่ยไม่ตรงกันไม่ตรงกันน่ะผมก็สงสัยตัวเลขทำไมคำนวณไม่ตรงได้ยังไงใหญ่อย่างนี้ไม่ผมว่าราชการเนี่ยจริงหรือเปล่าจะมีแนวโน้มอย่างนี้ว่าท่านไม่ต้องห่วงครับนี่ไปได้เพราะเราได้ยินอยู่ว่าไม่มีปัญหาอยู่ที่การบริหารแต่ว่าถ้าลงไปคุยกับหมอโรงพยาบาลต่างจังหวัดจริงๆเนี่ยมันปัญหาใหญ่ผมไปโรงพยาบาลไหนผมถามหมดเนี่ยข้อมูลไหมโอ้ขาดทุนครับถามทำไมรู้คำตอบอยู่แล้วอยากยืนยันไม่แต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกันแต่ละจุดก็ไม่เหมือนกันครับฉะนั้นวันนี้ดีใจมากที่ได้หมอวีมานั่งคุยกับเราหลังจากที่บอกโอ้ยหมอคนนี้ไม่ดังนะวะเป็นทั้งยูทูบเบอร์เป็นทั้งสวแล้วก็ยังรักษาคนไข้อยู่ป่ะรักษาด้วยอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่พิษณุโลกครับนี่บินมารายการเราแล้วก็บินกลับไปมาพบแล้วเดี๋ยวบินกลับสุดยอดเลยแล้วมาประชุมสวก็บินมาบินถ้าประชุมสวจันทร์อังคารพุธอะไรก็จะนั่งรถมานั่งรถมาอ๋อครับงั้นวันอาทิตย์นึงอยู่ที่พิษณุโลกกี่วันก็จริงๆถ้ามีประชุมที่นี่มันก็ไม่อยู่นู่นไม่อยู่โน่นแต่ว่าถ้าไม่มีประชุมเนี่ยก็อาจจะอยู่เสาร์อาทิตย์วันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยยังไงซึ่งเป็นอะไรโรงพยาบาลหรือเป็นคลินิกอ๋อเป็น private ครับ private อ๋อ private แต่ private เนี่ยส่วนใหญ่หมอไปช่วยแล้วครับอ๋อมีหมอแล้วใช่ใช่ใช่ครับเป็นหลักไปทำนโยบายระดับชาติดีกว่าเพื่อช่วยประเทศชาติได้มากกว่านะครับอันเนี้ยผมว่าบทบาทที่สำคัญและดีใจมากที่คนรุ่นใหม่อย่างนี้มาเป็นสวครับสวอิสระด้วยสวอิสระนะไม่มีสีไร้สีนะสีหรือว่าสีธงชาติหรือสีธงชาติไม่มีใครสั่งได้สุดยอดเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับThai PBS Podcast View the world via the voice